้นวันนี้นะคะจะมาอัปเดตนะคะแล้วก็จะมาเล่าเรื่องของการเดินทางต่างประเทศนะคะคนเดียวของน้องหมูนะคะเด็กวัยรุ่นนะคะอายุต่ำกว่า18ปีนะคะโฟก็นะคะให้น้องมากับการบินไทยค่ะเมื่อวานนะคะน้องก็ลงมาที่กรุงเทพนะคะก็มีเพื่อนช่วยเป็นธุระให้นะคะไปส่งน้องที่สนามบินนะคะเพื่อที่จะส่งต่อให้กับเจ้าหน้าที่นะคะที่รับดูแลเด็กนะคะที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะซึ่งมากับสายการบินไทยนะคะพอมีผู้ใหญ่ไปส่งเนี่ยนะคะเขาก็จะให้กรอกเอกสารอะไรต่างๆนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่นะคะของสายการบินนะคะผู้ดูแลเด็กนะคะเขาก็จะมารับน้องไปที่จุดนะคะที่ให้น้องนั่งพักนะคะเป็นเด็กที่เดินทางกับผู้ใหญ่นะคะก็อันนี้เจ้าหน้าที่เขาก็ดูแลดีมากๆเลยนะคะซึ่งในการเดินทางนะคะที่เด็กอายุต่ำกว่า18ปีเดินทางต่างประเทศคนเดียวเนี่ยก็จะมีเอกสารนะคะมีใบยินยอมให้เด็กเดินทางต่างประเทศคนเดียวนะคะทุกอย่างเนี่ยก็ราบรื่นด้วยดีนะคะน้องหมูก็ขึ้นเครื่องมานะคะแล้วก็พอบนเครื่องเนี่ยนะคะเจ้าหน้าที่เขาก็ดูแลดีมากนะคะคอยถามไถ่นะคะคอยแบบว่าแบบเรื่องอาหารอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะคอยมาถามนะคะแล้วก็พอหลังจากนั้นนะคะโฟก็เดินทางนะคะเมื่อวานก็ออกเดินทางไปรับน้องนะคะก็คือให้น้องเนี่ยนั่งมาลงนะคะที่สนามบินแฟรงก์เฟิร์ตนะคะประเทศเยอรมันนะคะเพราะว่าการบินไทยนะคะที่บินตรงแล้วก็เขารับดูแลเด็กเนี่ยก็คือจะมีมาลงที่แฟรงก์เฟิร์ตนะคะที่เดียวนะคะโฟก็ให้น้องมากับสายการบินไทยก็มาลงที่นี่แล้วก็ขับรถจากเบลเยียมนะคะก็ประมาณ3ชั่วโมงค่ะทุกคนเมื่อวานนี้ก็พอดีมีเพื่อนของคุณแพทริกนะคะเขาก็ใจดีนะคะช่วยขับรถไปให้นะคะแล้วก็เขาก็อยากไปรับน้องหมูด้วยนะคะพอไปถึงที่สนามบินนะคะทุกคนก็สนามบินแฟรงก์เฟิร์ตค่อนข้างที่จะแบบแอบสับสนเล็กน้อยนะคะหาที่จุดที่จะไปรับนะคะจุดอะไรวอลเนี่ยไม่เจอนะคะแต่ว่าพอสุดท้ายนะคะก็เดินไปก็ไปเจอเจ้าหน้าที่แล้วก็ไปติดต่อสอบถามนะคะว่าสายการบินนะคะสายการบินไทยที่มาจากเมืองไทยนะต้องไปรอจุดไหนอะไรเงี้ยจุดอะไรว่ามันจะมี2ทางนะคะมันจะมี B1 B2 อะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายก็ไปรอน้องที่จุดรับนะคะอยู่ที่จุด B2 นะคะก็ในที่สุดนะคะก็รอเครื่องลงก่อนเวลา10นาทีนะคะแต่ว่าก็รอน้องนานเหมือนกันนะคะประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะกว่าจะได้ออกมาเพราะว่าเขาก็จะมีการพาเจ้าหน้าที่ที่พามานะคะเขาก็จะมีการไปส่งต่อให้กับเจ้าหน้าที่ที่ของสายการบินนะคะที่เยอรมันเพื่อให้ช่วยน้องนะคะผ่านตม.นะคะซึ่งตรงนี้เป็นจุดที่สำคัญมากเพราะน้องมาคนเดียวแล้วน้องหมูเนี่ยพูดภาษาอังกฤษไม่ได้นะคะพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ด้วยพูดไทยได้อย่างเดียวนะคะเจ้าหน้าที่เขาก็จะมาส่งต่อให้แล้วก็พาน้องผ่านตม.แต่ว่าขั้นตอนทุกอย่างเนี่ยก็คือแบบผ่านราบรื่นไปได้ด้วยดีเลยนะคะทุกคนก็ต้องแบบคือยอมรับเลยว่าถ้าแบบคือใครที่อยากจะแบบเอาลูกมานะคะแล้วให้น้องบินมาต่างประเทศคนเดียวเนี่ยให้บินกับสายการบินไทยเลยค่ะแล้วก็เดินทางกับเจ้าหน้าที่นะคะอันเนี้ยก็แบบดีที่สุดแล้วนะคะเมื่อวานก็ในช่วงที่รอนะคะทุกคนก็แบบว่าตื่นเต้นมากนะคะแบบว่าเออรอเมื่อไหร่จะออกมาเมื่อไหร่จะออกมานะคะแต่ว่าสุดท้ายนะคะนาทีที่แบบว่าเห็นน้องเดินมากับเจ้าหน้าที่นะคะก็รู้สึกว่าโหแบบหัวใจมันแบบว่าคือแบบโล่งมากที่แบบในที่สุดก็เห็นน้องนะคะโบกไม้โบกมือนะคะคุณพิธีก็รอใจจดใจจ่อก็เดินมากับเจ้าหน้าที่นะคะแล้วพอตอนมาส่งเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็แบบว่ามีเอกสารแบบเยอะเลยนะคะทุกคนให้เราเซ็นแล้วเขาก็จะตรวจสอบแบบว่าเยอะมากเลยนะคะถามเราชื่อสกุลอะไรเงี้ยเขาจะตรวจสอบละเอียดมากเพื่อแบบความมั่นใจเนาะว่าได้ส่งต่อให้แบบถูกต้องผู้ปกครองอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าคือเจ้าหน้าที่เนี่ยก็คือแบบดีมากๆเลยนะคะก็สุดสรุปแล้วนะคะว่าทุกอย่างนะคะน้องหมูเดินทางปลอดภัยนะคะเจ้าหน้าที่มาส่งให้ถึงมือแม่เลยนะคะก็ขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะที่คอยให้กำลังใจนะคะที่เข้ามาคอมเมนต์กันมากมายเลยเมื่อวานนี้นะคะก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะแล้วก็ถ้าคุณแม่คนไหนนะคะที่อยากจะถามเรื่องการเอาลูกมาเรื่องวีซ่าอะไรเงี้ยก็ฝากข้อความเอาไว้ได้นะคะเดี๋ยวโฟจะมาเล่าให้ฟังแล้วก็มาอัปเดตชีวิตน้องหมูนะคะเด็กไทยในต่างแดนไว้เจอกันนะคะ